อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับไทนี่บริวพรีเซนต์แฮ้โอ้โหเลือดใสทีเดียวแฮ็กแจ็คนะครับผมโอเคเอานะครับสวัสดีผมคราโพผมนิวส์คุ้งกับเกมเพลงฟุ้งฟริ้งน่ารักกัตแอนด์กอรี่นะครับผมเกมสไตล์แฮปปี้บิวสามมิติที่เป็นเออร์ลี่แอคเซสนะผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อจากสตรีมแต่ผมสอยมันตอนที่คอยโปรโมชั่นที่เรียกว่าไงดีอะตอนใน Kickstarter นะผมว่าให้สนับสนุนเกมนี้น่าจะได้เกม Hero Neighbor มาฟรีๆนะผมเป็นตัวอัลฟาอะไรอย่างงี้นะผมก็สนับสนุนไปแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็คือไปคุยกับตัว Tiny Build โดยตรงเขาก็ให้คีย์แบบว่าตลอดไปเลยอะไรอย่างงี้นะผมทำนองนั้นแหละกลายเป็นว่าตัวนี้มันเหมือนว่าได้มาโดยเสียตังค์ซื้อ15เหรียญนั้นที่ราคาใน Steam มันสัก200กว่าบาทก็คือไม่ถึง10เหรียญด้วยซ้ำนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าผมจะได้สกินบางอย่างด้วยนะถ้าเกิดผมสับสนไปอ่ะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นในแอปหรือว่าไงผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มีฉากโอ้โหกลางคืนกลางวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้นไปด้วยนะครับผมฟุ้งฟริ้งน่ารักมากโอเคว่าเกมนี้ผมก็ไม่รู้วิธีการควบคุมนะแล้วก็เห็นตั้งแต่ช่วงตุลาอะไรนี้ที่แล้วนะครับผมก็ตั้งสักพักนึงแล้วกับครึ่งปีนะผมตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ลงสตรีมเลยก็คือเป็นแค่ตัวทดลองเล่น2สัปดาห์อะไรนี้นะผมแต่ไม่ลองเล่นเองนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอันเรียกเสียก็ตามแต่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเล่นเยอะนะครับผมก็จะมาดูกันเลยครับผมมา official tag กับ community tag official คือเป็นด่านตามปกตินะครับผม community ก็คือเป็นด่านที่คนอื่นเขาสร้างได้นะใช่นะครับผมก็คือจะมีตรงเนี้ยที่ขึ้นเขียนก็คือสร้างด่านเองได้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เล่นตามสตอรี่ก่อนแล้วกันนะโอเคนี่จะเป็นรายชื่อด่านทั้งหมดที่สามารถจะเล่นได้นะครับผมก็คือเกมนี้จะมีหลายตัวละครให้เราเลือกใช้เหมือนกันนะเหมือนกับเกม Happy View นะครับผมแต่จะมีอัปเดตไปในอนาคตอะไรอย่างงี้ว่าไปนะแล้วก็สุดท้าย Rocket Science ยังไม่มานะครับผมได้เป็นแบบลอยได้ที่เห็นนะมีเก้าอี้ลอยได้อะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคเริ่มจากเทียด่านแล้วกันนะอันเดย์แอนด์เดอะปาร์คนะครับผมวันที่สุดสาธารณะยินดีด้วยนะคุณได้เลือกที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกัตแอนด์กอรี่เกมแล้วการทดสอบเริ่มขึ้นแล้วนะบัดนี้จ้ะโอเคตอนนี้เล่นได้ด่านเดียวนะจะเป็นด่านฝึกฝนนะให้ผมดาวตามดับอะไรอย่างนี้นะครับผมเพรสเซนต์ปาร์คเอนจอยไฟซัมเมอร์เดย์ก็สนุกกับช่วงฤดูร้อนในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับผมรู้จักตัวละครแต่ละตัวการควบคุมแล้วก็รอควบคุมพวกเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมรอสโตนแอปพลายทุกกัตแอนด์กอรี่กฎหมายใช้ที่นี่ไม่ได้นะคืออาจจะมีการเลือดสาดอะไรนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมมี personal base ด้วยน่าจะเป็นไอ้จับเวลาอะไรนี้นะผมว่าเวลาที่สุดของด่านเท่าไหร่อะไรนี้นะครับผมแล้วก็เว้ยเข้าคลาสระดับยานพาหนะ A B C D ป้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับผมไปลองดูในเกมแล้วกันนะผมมาโอเคสดสถานะน่าจะเป็นด่านฝึกซ้อมแล้วก็ตัวละครให้เลือกทุกตัวที่ตอนนี้มีแน่ๆเลยแต่ดูซิว่ามีตัวละครแนวไหนให้เล่นบ้างนอกจากจักรยานแล้วก็รถยนต์อะไรนี้นะผมที่มีแล้วในเกมในตอนนี้แล้วจะเจอเข้ากับฉากประเภทไหนนะครับผมอ๋อนี่ไง3อย่างที่ให้เลือกนะผมเลือกฮีโร่ของคุณฮีโร่เหรอมีจักรยานพี่จักรยานนะผมจักรยานพ่อลูกอ่อนจอห์นกับจิมมี่มีโหรถนี่สำหรับการแบบว่าไต่เขาพวกนี้นะแบบบุปผาผาดงนะผมกับพี่เอิร์ลแล้วก็ครอบครัวตระกูลหยางมากับรถยนต์มาทีเดียวแล้วเปิดประทุนทีเดียวเลยนะผมโอเคทีละอย่างนะเริ่มจากจอห์นกับจิมมี่ก่อนนะพ่อลูกอ่อนโอเควิธีการขับก็คือ WS ในการขึ้นลงขึ้นหน้าเอ้ยเห็นนะลูกศรในการโอเคขยับซ้ายขยับขวาได้ US เป็นการยกล้ออ๋อยกล้อ Q X E อ๋อปรับมุมกล้องซ้าย Q คือฝั่งนี้ขวา E คือฝั่งนี้ X ก็คือมองหลังอืมไม่แอดวานซ์อ่ะแล้วก็ปุ่ม V key อ๋อคือรีสปอนเวลาด้านซ้ายบนจะเริ่มใหม่นะผมโอเคเข้าใจแล้วนี่ก็คาดนะผมก็คือขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยขยับนี้ขับนะแล้วก็หันหลังได้หันหลังรอบทิศได้นะผมขับซ้ายขับขวาเอียงตัวได้แล้วก็ยกล้อก็คือกดไหนนะยกล้อคือกด Q อุ้ยเดี๋ยวสปอนมาใช่จู่บ้านสปอนใส่ Q ยกล้อหน้ายกดิยกโอ้ยโอเคมาแล้วนะครับผมปุ่มการควบคุม WS ในการเนี่ยเหมือนนะกดค้างเหรออ๋อยกล้อหน้ายกหลัง S ก่อนยกล้อหลังกดล้อหน้าครับก็คือลูกศรโอเคแอโร่คีย์ในการขยับนะผม Q E X เหรอ Q อ๋อหันข้างได้ Q E X นะผมหันหลังได้เช่นกันโอเคนะหันหน้าก่อนโอ้หายไปละเดี๋ยวได้ปุ่มหายโอเคกด V คือ
อ๋อรีสปอนใหม่นะครับผมมีรีสปอนโอเคขออนุญาตโอเคน่าจะต้องยกตอนที่หยุดขยับเหรอรู้สึกรอหน้าจะต้องตอนถอยหลังมั้งให้ผมเดานะรอหน้าถอยหลังแล้วก็ยกรอได้รอหน้ายกไม่ค่อยได้นะครับผมเท่าที่ผมดูแต่รอหลังยกได้อย่างเงี้ยยกหือแหวนจู่ๆเดี๋ยวตกใจจู่ๆบ้านหายไปแล้วผมมาเฉยอีกนะก็ไม่ขาดเหยียบจ้าขาหลุดได้เดี๋ยวจู่ๆขาเขย่าแล้วก็หลุดเองWhat โอเคกด B รีสปอนใหม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมคือตกใจเมื่อกี้บ้านอยู่กับผมเฉยผมเลยหักเลี้ยวปั๊บลูกตกตายแล้วสู่พ่อก็ตางไปแล้วก็ขาหักเฉยนี่คืออะไรโอเคอันสักมันมีเวลาคือกด B ปั๊บเวลาจะรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมโอเคจัดไปเราจะเข้าเล่นแชร์กันนะผมรอบนี้รู้วิธีการเล่นคร่าวๆแล้วไปเรียบร้อยโอเคตามแมปไปเหรอโอเคมาสวัสดีเพื่อนๆมีใครมายืนรอนี้ด้วยเฮ้ยไอ้ล้มเฉยเราจะฝึกฝนกันก่อนนะกันนะแล้วค่อยเรียนรู้กันเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมคุมก็ถือว่าคุมพอได้อยู่นะแต่อาจจะผมต้องเจออุปสรรคในอนาคตจะยากกว่านี้นะเคยเห็นแล้วมีอุปสรรคพวกระเบิดบ้างก็ดีหรือว่าไปเลื่อยบ้างก็ดีกระโดดแบบว่ากระโดดผ่านปืนยิงด้วยอะไรงี้ก็ดีหลายอย่างด้วยกันนะผมโอเคแล้วค่อยเรียนรู้ไปอุ้ยวันดีจ้ะมีคนมาเซฮายข้างล่างด้วย orientation ในเกมนี้มีกฎ2อย่างก็คือโดนเช็คพอยทุกเช็คพอยนะผมแล้วก็ห้ามออกจากเกมเหรอกดรับสู่ orientationโอเคหลังนี้มีตัวละครใกล้จักรยานพระลูกอ่อนนะครับผมแสดงว่า A B C ก็คือระดับตัวละครใช่ไหม A ก็คือตัวนี้ B ก็คือตัวกลาง C ก็คือตัวครอบครัวนี้ใช่ปะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะได้ให้จบก่อนแล้วกันนะส่วนตรงนี้นะครับผมค่อยไปเล่นต่อในส่วนของตัวละครอื่นนะกันนะครับผมเพราะว่างั้นก็ทีเดียวครบเซตดีกว่านะให้รู้วิธีการควบคุมให้เต็มที่ก่อนนะมาโอเคโอลิโอเรนรีสปอนคือไงถ้าเกิดอ๋อเข้าสีส้มแล้วค่อยรีสปอนใช่ไหมเป็นการรีสปอนที่จะรีสปอนให้ไปจุดใหม่อะไรนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเราได้ดีมั้งหรือไม่ก็คือมันกลัวเราจะกดรีสปอนก่อนแล้วไม่ได้เช็คพอยต์มั้งนะให้ผมเดาจุดเหลืองน่าจะไม่เช็คพอยต์อ่ะให้ผมเดานะน่าจะเป็นแค่จุดที่เก็บแต้มเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดสมมติตอนนี้กด B ปั๊บมันจะเป็นการเรียกว่าไงดีอ่ะกลับไปเริ่มจุดส้มนะผมส้มเนี้ยที่เป็นจุดรีสปอนได้โอเคเข้าใจแล้วเก็ตอยู่เนี่ยสมมติว่าผมมาตรงนี้นะมาผัดจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมกด B ปั๊บเนี่ยมันจะกลับไปจุดเดิมตรงนี้ก่อนที่จะไปเข้าจุดเหลืองนะครับผมเข้าใจนะโอเคจัดไปตอนนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายตามเรียนรู้กันควบคุมก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปจริงจังกับการหลบหนีกับบอสตักหรือว่าการบั๊กในรอบต่อไปนะครับผมต้องฝึกให้ชินก่อนนะก่อนที่จะอุ้ยเดี๋ยวปืนเหรออะไรอ่ะโอ้โหมีดีโดนยิงเลยสวัสดีโอ้เธอโอ้โหมีการยิงด้วยปักตัวลูกไปแล้วเออพ่อเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินอดทนไม่ลูกเราจะไปต่อนะเราจะพาไปเธอรักษาแต่พ่อทางนี้มันทางไปเช็คพอยต์นี่ก็เช็คพอยต์นั่นแหละรักษาทางนี้แหละถูกแล้วโอ้อะไรเนี่ยมีใครมาทำอะไรด้วยเดี๋ยวสงสัยมากเลยพ่อสงสัยมากเลยนี่รูปปั้นใครยืนทำอะไรเนี่ยสวัสดีจ้ะแปลกวอดไม่รู้สิโอเคพ่อผ่านได้หมดได้พ่อผ่านพงหญ้าอะไรพ่อผ่านมานั่งที่มันไม่มีมันนั่งมันทำไมมันมีแค่ด้านหน้าวะวันเถอะสตองมันน่าสตองมากโอเคแหม่มันนั่งมันลอยได้วะมันมีแค่โครงหน้าโคตรแข็งแกร่งสตองมากโอเคเลี้ยวทะลุไปพงหญ้านี่ทะลุได้นะครับผมแต่เก้าอี้เนี่ยแข็งแกร่งสตองมากโอเคมาโอ้มีคนมาเล่นด้วยเล่นด้วยกันหน่อยนะฮึ่ฮ่าโอเคถ้าเกิดมีเสียงกรีดร้องนาทีกว่านี้นะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนี่พาไปด้วยเลยเส้นชัยตรงนี้เส้นชัยเอาตะติดเสาไปด้วยติดเสาไปได้เลยผู้ชาย7วันควายเพสติดน่าสนใจไม่เร็วเลยนะขอบคุณที่ชมโอเคเอาหาไว้ก่อนนะเราไม่เน้นเวลาเร็วนะผมโอเคดันต่อไปเพดอลพัชชิ่งป๊าป๊าคืออะไรวะ Sometimes speed is key survival ด่านนี้จะมีด่านการเล่นความเร็วนะผม Use your boost โอเคมีการบูสต์ความเร็วแล้วก็อย่าลืมที่จะเบรกด้วยอาจจะเบรกกดอะไรต้องบอกได้นะโอเคปุ่มการกด Xแล้ว Y accelerate ก่อนที่กำลังเล่นความเร็วแล้วกด Shift กับ X Shift เหรอจะมี energy bar สีเหลืองขึ้นมานะครับผมเห็นนะกด X กด Shift เนี่ยวะไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรรออยู่ใจเย็นนะลูกจ๋าโอเคลูกพุ่งกันไปพุ่งไปป้าติดแต่สู้ได้อยู่นั้นกดยังไงวะ X กับ Shift ไหนไม่มีแถบขึ้นพลังสายบนสายล่างที่ว่านี่เลยมันจะไปเรื่อยๆป่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาอย่าตายโง่โอ้ลูกใจเย็นลูกเมื่อกี้มีใครยิงมาด้วยโหคนแม่นมากเดี๋ยวลูกทำไมลูกตีลังกางอีลูกลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนพอลุกไม่ได้เผลอกดผิดแน่กดไปเผลอกด W กับ S แล้วมันพอลุกไม่ได้อ่ะพอลุกไม่ได้พอขอโทษทั้งเถอะไม่ว่าเราจะเน้นพุ่งไปเรื่อยๆกันนะผมไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องเร็วก็ได้มั้งผมว่าควบคุมตามที่ผมคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะไปโอเคข้างหลังก็ยังยิงจ้าง
แล้วโหโอ๊บลูกตาก็ยังลูกโอเคพุ่งขึ้นมากดได้พอดีเลยกดล้อตั้งล้อพอดีโอเคผมตั้งล้อนี่ผมต้องยังดูอีกทีนะผมชอบลืมผมตั้งล้อมากเลยแล้วทำไมตีลังกากับที่เดิมมาโอเคไงวะโหไกลเชียโอเควนปะวนต่อยวนใส่อะไรเนี่ยแกงกันไหมแกงกันใช่ปะกดยังไงวะกดชิปนะกดชิปนะไม่มีแถบพลังงานขึ้นบางอย่างสักอย่างนึงเลยโอ้แล้วเดี๋ยวมีกี้อะไรอ่ะกี้มีอะไรด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับโคมไฟระยะนะผมแสนสวยงามนะผมที่กดไปมานะเธอโดนหน่อยสิอยากรู้เป็นไงถ้าเกิดเราโดนอ่ะเธอเนี่ยเธอฟันหัวหน่อยเนี่ยยื่นหัวแล้วฟันหัวหน่อยสิหัวเราไม่โดนป่ะโอเคช่างมันกับสปอนเหมือนเดิมแล้วก็มาเส้นชัยอุ้ยเดี๋ยวสปอนไม่เลยกับดักมันโหดมากเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นนะมันกล้องมันทางกล้องอย่างไพศาลนะผมนึกว่าไปต่อได้บ้านสปอนมาเฉยนี่คืออะไรทุเรศมากกับดักบ้านนี่โหดร้ายมากนะผมอะไรใครยิงปืนไม่มีโอ้โหอันนั้นเขาลองเจอสิพวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโคตรเยอะเลยต่อไปอะดรีนาลีนจังกี้พาวเวอร์อะดรีนาลีนโซดาวทำพลังของอะดรีนาลีนทำให้สโลว์ดาวเวลาได้แต่คล้ายสโลโมชันนะผมให้ผมเดานะคือช่วงเวลาในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นในนี้แล้วก็มีสปินนิ่งโซลคือเนี่ยไปเรื่อยหมุนได้ด้วยจัดไปจ้ะโอเคสโลโมชันกด C ใช่ไหม C ใช่อ๋อเนี่ยกด C มันจะสโลว์ไหนวะเดี๋ยวสโลว์ไหนนี่คือสโลว์ใช่ไหมเดี๋ยวจับโอ้โหไปต่อได้โอ้พ่อหัวเป็นไรพ่ออ๋อแค่ขาดนะลูกไม่เป็นไรหรอกเนาะพ่อหัวยังขยับได้อยู่เลยยังขยับได้อยู่เลยพ่อขับได้ดีนะไม่ต้องกลัวนะลูกจ้าพ่อยังคุมได้พ่อยังคุมได้อยู่พ่อสู้ต่อไปเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเป็นไปได้ไงเนี่ยพ่อคุมได้นะลูกไม่ต้องห่วงนะลูกแต่พ่อฮะสุดมันตัวบนพ่อหายไปแล้วนะไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรนะลูกพ่อยังปั่นได้อยู่เลยเห็นไหมพ่อหล่นเลยโอเคอ๋อกดทีเดียวก็ได้กดทีเนี่ยกดทีเดียวนะก็เป็นการโซดาวพอกดอีกทีนึงก็เป็นการไหนวะเอ้าเดี๋ยวค้างแล้วเนี่ยจะปกตินะนี่คือโซแล้วปกติโซแล้วโอเคไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับผมโอเคลองใหม่นะได้แต่ตัดสินใจกดตอนที่เหมาะสมก็พอละอึ๊บโซไปโซนะโอเคไปต่อนะครับผมมึบโอเคมาอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเป็นเลยผมมาโอเคนี้เป็นเลยเหรอไม่กลัวจ้ามามีอะไรบางอย่างลอยไปมาอะไรวะเนี่ยมันมีไปเรื่อยผมมานี่ครับผมสโลว์เนี่ยหลบได้ยังไงล่ะแอดวานซ์ปะล่ามาเฉียวไปเลยโอเคเส้นชัยถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วเส้นชัยเฮ้ยเลี้ยวมันต้องการชนคนก่อนไปไงจ้าชนคนนิดนึงตันนิ่งดังสตันก็คือการลงจากที่สูงทำให้ค่าบูสต์มันเรารีเซ็ตใหม่อะไรอย่างนี้นะผมเป็นเทคนิคที่ดีช่วยให้ผ่านสิ่งกีดขวางได้อะไรอย่างนี้ทำนองนั้นโอเคนี่แหละด่านนี้แอเรียลคอนโทรลคือเหมือนเดิมนะ WASD ในการควบคุมนะผมก็คือต้องผ่านจุดพวกนี้ไปแล้วก็ส่งตัวลงผ่านได้มีการริฟมีการนู่นนี่นั่นกดจำนู่นนี่นั่นความสูงทำให้คนเดินของเราเพิ่มเติมมากขึ้นปะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ย Use Boost Willy to pull stun try to do backflip นี่นะเดี๋ยวตีลังกา Dip and Air Time โอเคสูงขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีหลายท่ามากขึ้นเรื่อยๆนะผมมันก็ยากกันดีปะว้าเดี๋ยวเอาลูกลาก่อนลูกพอจะสู้ต่อไปเพื่อลูกนะสู้ต่อไปเพื่อลูกริฟนี่ Air Time ไงล่ะโหดปะตายโอเคลองตีลังกามันดีกว่านะครับผมตีลังกามันดีกว่ากด A ใช่ไหม A แล้วก็หมุนตัวแวบเปียวไงโหดปะลูกกับหัวหลุดเนี่ยรู้เปล่าอ๋อเหรอไม่เป็นไรหรอกนะแค่หัวหลุดเฉยไม่ต้องเร็วกว่านี้ใช่ไหมต้องกดชิปค้างกดเลยวะเนี่ยไม่เห็นกดได้เลยไม่เห็นเร็วโอเคชิปค้างนี่แหละโอเคมันเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นจริงแต่ก็ดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยว่าเร็วขึ้นหรือเปล่ามันแบบมันก็เร็วนะแต่ว่ามันพอไม่มีแถบขึ้นมันมีแถบพลังงานเร่งความเร็วอะไรนี้นะครับผมโอเคไม่รู้กันว่าเร็วจริงไหมโอเคตั้งขึ้นมาสิลูกตั้งขึ้นมาลูกตั้งขึ้นมาเดี๋ยวพ่อไปต่อไม่ได้ลูกปึ๊บลูกโอเคดีมากลูกใช้ถีบส่งพ่อนะลูกโอเคสุดท้ายทางนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเส้นชัยปะเนี่ยข้างหน้านี้ทำไร A ก็ดีเหมือนกันโลว์อินดีแอร์โอเคตีลังกาเช่นกันนะครับผมแล้วก็หมุนตัวอาจจะวัดเดินน้ำเดี๋ยวนะต้องทำไงนะโลว์อินดีแอร์พะอ๋อคือยังตัวตอนโหแอดอุมานั่นเนี่ยเธอเอียงตัวเอ้าผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านโอ้ my god โอเคงั้นเราต้องสโลโมชั่นตอนที่เอียงตัวนะผมไปมือสโลโมชั่นเอียงตัวโอ้ผ่านเว้ยเป็นไงลูกโหลูกโหลูกเป็นไงลูกลูกแบบภูมิใจเราพ่อไหมลูกลูกบอก
พ่อผมตัวบิดแล้วเนี่ยโอเคผ่านทั้งหมด5ด่านเรียบร้อยแล้วนะผมน่าจะไปสู่ถ้าไปเซต2เลยเหรอแฮปปี้เดย์เว้ยโอเคนี่เป็นสตอรี่หมดแล้วเมื่อกี้ทุเรียนหมดแล้วนะครับผมยังไม่ได้เล่นส่วนกับตัวละครอื่นเลยแต่ก็กดเน็กมาแล้วก็เอาว่าตามสตอรี่ไปก่อนแล้วกันนะจอนได้ลงสมัครเกมกันกอรีฟเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมในวันนี้เขาเซอร์ไพรส์มากที่เขามีชื่อในเกมนี้แล้วผมก็พร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับผมมาเกมเริ่มเกมออนโอเคมีเลือกสองตัวละครแล้วเออผมไม่เคยเล่นเลยลองไหมลองกันนะโอเคโหพี่ล่ามของเรานะครับผมยกล้องนี่เหรอยกล้อเล่นน่ารักมากโอเคด่านนี้จะเป็นสตอรี่หมดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวคุ้มยากมากอ่ะแล้วตัวมันเราดูแบบใส่ไขมันแบบใส่รัวๆเลยโอเคคุ้มรู้สึกมันพัวนะครับกับดักข้างหน้าว้าวแต่ว่าเราแข็งแกร่งสตรองแล้วนะผมไม่ต้องกลัวถึงแม้จะมีกับดักผ่านแต่เลือดเราไหลหลั่งไหลมากเลยกับดักผ่านตัวเรามาก็ตามแขนเราจะขาดไปขั้นนึงก็ตามแต่เรายังคงขับได้เหมือนกับไม่มีอะไรปะหนุ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมโอเคถึงมันจะมีเลือดไหลเป็นทางหมดตัวก่อนก็ตามไม่เป็นไรแต่ยังคงมีเลือดอยู่เหลือเฟือสโตโมชั่นครับผมสโตโมชั่นเป็นก้อนเนื้อเลยสโลไม่ทันมันไปไวๆโอเคเราต้องใจเย็นนะผมข้างหลังมีปืนมีอาวุธมากมายในหลังรถของเรานะผมเตรียมมาใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะนะครับผมมาสโลโมชั่นนิดนึงแล้วรีบผ่านไปไอ้นี่ถึงแม้จะขาก็ตายยังคงขับได้อยู่อ่ะเป็นไงล่ะโหดประหลาดขาขาดให้มาเมื่อกี้น่ะมันขาหายไปข้างนึงใช่แหละชัวร์ตรงซ้ายจอเนี่ยนั่นแหละขานะครับผมใช่เลยหุบเขากระท่อมเก่านะครับผมชื่อเป็นลางแล้วฮะหลังจากเซอร์ไพรส์แรกที่พบว่าการขี่จักรยานนั้นเปลี่ยนชีวิตของคุณไปจากสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณถึงตายได้จอและเจมี่ก็หลบหนีมาที่เคมิ่งเก่าๆแห่งนี้แต่มีน้อยคนนักที่รู้นะว่าเขาไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะเมื่อคุณลงทะเบียนกับเกมนี้เรียบร้อยแล้วคุณจะไม่มีทางที่จะหนีไปได้จนกว่าจะจบนะโอ้มีสตอรี่อย่างนี้ด้วยหรอก็คือไม่มีเช็คพอยต์ด่านนี้นะผมก็คือต้องไปทีเดียวจบนะโดยที่อาจจะมีบางอย่างที่คอยรบกวนเราหรือคอยจัดการฆ่าเราได้ระหว่างทางนะครับผมอย่างเช่นอะไรวะโอ้โห580เมตรโอ้โอเคเราหนีมาที่นี่นะผมที่กระท่อมล้างกลางหุบเขาซึ่งกระท่อมแปลกๆนะพื้นไปไหนพื้นกระท่อมไปไหนเดี๋ยวกระท่อมพื้นไหนคือเหมือนหนีมาที่นี่แล้วก็กระท่อมมีไม่มีพื้นนี่นะแล้วอยู่ยังไงกันแน่เนี่ยที่นี่เฮ้อที่นี่มีอะไรอยู่เลยกระท่อมโอ้โหอยู่ได้เหรออยู่ได้นอนกลางอากาศได้ด้วยแต่พ่อลูกเทพมากเลยป้าป้าไปต่อเธอนะไปต่อเธออยู่ที่นี่เลยโอเคไปลูกไปมามันจะพาลูกไปส่งที่เนี่ยไม่รู้อะไกลมากเลย500กว่าเมตรนะครับผมต้องห้ามตายแล้วก็ระวังหุบเขาจะมีกับดักซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับผมจะมีการสปอนของซึ่งจะมีผมตั้งค่าไอ้สิงกิดขวางไว้ที่มัน50เมตรในระยะ10ตานะผมว่ามันจะเจอเลช้านิดนึงนะผมประเด็นคืออุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบพุ่งมานะเดี๋ยวใจเย็นโอเคตรงไหนวะไม่รู้ตรงไหนมานะครับผมเราจะไปต่อนะก้าวต่อไปโอ้โหนี่ไงรออยู่แม่นขนาดนั้นสู้ความเบื่อว่างกันใครพ่อโอ้ดูท่ามองอะโอ้โหฟินเวอร์โอ้โหร้อยสูงมากร้อยสูงมากว่าเดี๋ยวโอเคลงไหนเนี่ยสู้ความเบื่อว่างอันไกลโพ้นพอกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วว้าวเละเกมนี้ปาเถื่อนมากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมแล้วที่อยู่ระหว่างขาพ่อคืออะไรวะเหมือนน้องไก่อ่ะเหมือนน้องไก่เดี๋ยวมันคืออะไรวะเดี๋ยวมันคือดุนใช่ไหมดุนพ่อดุนพ่อได้ไหมโอเครอบนี้ผมว่าลงทางช้าก่อนดีกว่าทางผ่านดูน่ากลัวคือตรงไปเลยน่ากลัวแล้วอ้อมดีกว่านะอ้อมจะเร็วกว่าเดี๋ยวจะตายหลายรอบกันไปนะผมคิดว่าไงไม่ลูกก็แล้วแต่พ่อเลยนะกันนะไม่ต่างกันไม่ลูกสปอนมาได้ต่อหน้าต่อตาอีกแล้วพ่อน่ากลัวมากเลยพ่อผมอยากจะกลับบ้านแล้วได้เลยลูกเดี๋ยวพากลับบ้านอ้าวกลับบ้านก่อนลูกกลับบ้านก่อนเลยพ่อใจเย็นนะลูกจ๋าจักรยานพ่อไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะมันขับยากกันขี่ยากใจเย็นนะโอเคต้องพยายามกดเป็นบานในการชะลอเป็นพักๆนะครับผมมันกันจะไปไวลงไวลงห้วยลงเขาไวใจเย็นๆคุมสติให้ดีข้างหน้ามีสปอนผมมาก็ต้องคอยระวังไว้ให้ดีโอเคในเมืองมันมีไม่แน่กับดักไม่แน่ใจมีเราเห็นมันมีตรงนั้นอยู่นี้นะกันนะตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราตามนั้นนะครับผมตอนนี้ปรับแผนขึ้นเยอะเลยเห็นไหมอ้อมมาดีกว่าใช่ไหมลูกจ๋าก็ใช่ค่ะพ่อแต่ข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นรอให้พ่อสโกสิลูกไปต่อเถอะลูกเห็นไหมเราไม่มีอะไรท่านชายก็ปลอดภัยแล้วโอเคเปล่าสวัสดีทุกคนไม่อยากเชื่อเลยอ้อมมาได้ไงกันแน่เนี่ยเราฉลาดไงเลยอ้อมมาได้เป็นไงล่ะโหดปะล่ะตอนต่อไปอะไรเนี่ยปืนใหญ่เหรอวอร์มอัพจะได้รู้ว่าอุ้ย
เสียงแล้วจอนคอมมิตฮิมเซลทูบินก็ตอนนี้จอนเริ่มรู้สึกอยากชนะเกมนี้แล้วนะผมก็ที่รู้ว่าเกมนี้มันหนีไม่ได้เอาชนะกันดีกว่านะอะไรนี้นะผมไปจอนต่อนะแล้วก็ให้ตอนนี้ของจอนแหละปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่เหรอพ่อใช่ปืนใหญ่ในวงอัลซองใจใส่โคเชตอัลซองหรือเปล่าพ่อก็คงอาจจะใช่อ่ะลูกโอเคเดี๋ยวปืนใหญ่จะโหดขนาดไหนจะโหดเท่านิวออมสตรองหรือเปล่านะผมไปเอ้ยตรงก่อนโอ้โหสปินหืมแบ็คสปินแบ็คฟิปเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรหมุนหมุนตีลังกาอีกด้านนึงไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมแต่ท่าเทมากนะไงล่ะพ่อเทปะละเดี๋ยวพ่อคุมไม่อยู่พ่อโอ้ลูกบอสลูกอยู่ตรงนี้อ่ะผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าสบายใจกว่าก็เห็นด้วยนะลูกแต่ต้องไปต่อชีวิตต้องก้าวต่อไปตามหาความฝันล้มคุกคานเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนจบตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละพ่อไปต่อไม่ได้แล้วโอเคได้อยู่ลูกอย่าคิดดูถูกความต้องการของพ่อความมุ่งมั่นของพ่อสิพ่อมี determination นะรู้เปล่าพ่อทนได้พ่อไปต่อได้เอ้ยพ่อรู้ทีอันหนูขออยู่นี้นะพ่อไม่อยู่แล้วโอเคได้ลูกเชิญลูกนอนสบายนะเดี๋ยวพ่อไปเองโอ้โหลูกบอลอ๋อนี่ลูกบอลอย่างนี้เองโอ้โหของปวดลูกนะเนี่ยลูกบอลอ๋อพ่อสบายแล้วกันนะพ่อไปแล้วเหรอพ่อเป็นไงบ้างพ่อเล่นมาถูกไหมก็หนุกดีอะลูกนอนสบายเลยเนี่ยเห็นไหมโอเคลูกมาเต้นโอ้อ๋อโอเคก้อนเหลืองก็คือระเบิดนี่เองโอเคลืมดูขอโทษว้าบันเดาเก็บเทคพอยต์ได้มันหนุกจังเลยอะเหยียบในตาลูกนั่นเดาเอาตายแล้วเดี๋ยวว้าหนูไปแล้วโอเคผมนี่จุดบูทออกนี้นี่โอเคแถบบูทสีเหลืองๆนะผมทำให้เร็วขึ้นพ่อหนูไปสบายแล้วนะยินดีด้วยนะลูกจ๋าโอเคพ่อเล่นมาคนเดียวก็ได้นะพ่อเหงาเหลือเกินอ่ะพ่อคิดถึงลูกเดี๋ยวพ่อจะไปสู่สวรรค์นะลูกพ่อจะเหยียบนี้แล้วเข้าสู่เส้นชัยต้องให้ลูกมาด้วยกันเดี๋ยวลูกไหมลูกต้องมาด้วยกันอุตส่าห์นี่สปอนใหม่เนี่ยลูกจ๋าลูกเรียกคุณมาลูกต้องเข้าเส้นชัยนะลูกคุณต้องเข้าเส้นชัยลูกต้องมาด้วยกันจะไม่ปล่อยลูกไปนอนอยู่ตรงแถวๆนี้หรือตรงแถวไหนกันแน่พ่อซิสเต็กต่อไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะเข้าเส้นชัยได้เอาไงล่ะเป็นไงเป็นกันอย่านะลูกบอลอย่าเพิ่งเล่นบอลตอนนี้ฮะเข้าดีๆเถอะเล่นดีๆโอเคใจเย็นเราห้ามหลายรอบแล้วลูก